อันนี้เราเดินมาได้20นาทีจากที่พักขนาดนี้อุณหภูมิก็ประมาณ25-26อากาศเหมือนอยู่บ้านเรานะใส่เสื้อนิดหน่อยลมเย็นๆอุณหภูมิต่ำสุดก็เช้าเช้าดึกๆตีสามก็14-15ทีนี้วันนี้เราจะให้ดูตึกนั้นคือที่กินข้าวของเย็นวันนี้นะเป็นอาคารโบราณด้วยแล้วก็ขายของโบราณด้วยขายข้าวแบบบาเยิร์นจริงๆที่นี่เขาเรียกว่าบาเยิร์นมิวนิกถ้าเป็นภาษาที่มิวเชนนะคือมีเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลนั่นเองนะครับนี่เราจะมากินอาหารนี่เจ๊ไทยเขารีเควสต์มาเนาะซึ่งตอนแรกนึกว่าไม่เปิดปกติวันอาทิตย์เนี่ยเมืองจะเงียบสงบปิดมากเลยปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เปิดถึง5 ทุ่มนะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันโอเคไปกินกัน